แกต้องนอนกับผู้ชายสักกี่คนล่ะถึงจะมีปัญญามาซื้อกระเป๋าใบนี้ได้ปากของแกมันก็โสโครกพอกับอาชีพของแกนะคนที่ชอบนอนกับผัวชาวบ้านไม่มีใครเขาจริงจังด้วยสุดท้ายแกก็คงจะต้องมีจุดจบเหมือนกับพี่สาวของแกนั่นแหละทำไมได้ยินอะไรโดนใจกันหรอคุณคะคุณกันสุดาคะยังไงซะเนี่ยดิฉันจะเร่งกระเป๋าใบใหม่ให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะลดราคาให้เป็นพิเศษเลยค่ะกระเป๋าใบนี้ฉันจ่ายเงินเองก็ได้แต่บังเอิญมันเปื้อนมือโสโครกของแกล่ะฉันก็เลยไม่อยากจะแตะต้องมันอีกกระเป๋าใบนี้ถ้าไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาฉันจะเอาเองแกต้องนอนกับผู้ชายสักกี่คนล่ะถึงจะมีปัญญามาซื้อกระเป๋าใบนี้ได้พี่ดาเสวนาให้เสียศักดิ์ศรีทำไมล่ะคะแค่มองนี่ก็เสนียดลูกในตาละไปเถอะค่ะพี่ดาคุณพีระทำไมไม่มามัวยืนทำอะไรอยู่อะติดใจอะไรเหรอเร็วค่ะ